เรื่องเทพชุมนุมมหาสมัยสูตรสมัยหนึ่งรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่ามหาวันในสักกะชนบทภายหลังกลับจากทะเลสาบอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพวกนกดูวาเวพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ แล้วตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาด้วยคำว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมานั่งเราจักบอกกรรมฐานแก่พวกเธอซึ่งยังมีกิเลสที่ควรฆ่าด้วยมักสามเบื้องบนดังนี้แล้วตรัสบอกกรรมฐานภิกษุทั้งหลายคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบถึงความที่พวกเรามีความไม่ยินดียิ่งจึงทรงนำมาย่างทะเลสาบอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพวกนกดูเ๋เาทรงบรรเทาความไม่ยินดีโดยตรัสก,กุณาระชาดกเมื่อพวกเราบรรลุโสดาปติผลในที่นั้นแล้วบัดน,นี้ได้ประธานกรรมฐานเพื่อบรรลุมรักษามในที่ป่ามหาวันนี้ก็การที่พวกเราให้เวลาผ่านไปโดยคิดว่า พวกเราเข้าถึงกระแสธรรมแล้วดังนี้ย่อมไม่สมควรเลยการที่พวกเราเป็นเช่นกับพวกชนทั้งหลายก็ไม่สมควรภิกษุเหล่านั้นจึงถวายบังคมพระยุคลบาทพระาศาสดาแล้วลุกขึ้นจับผ้านิสีธนะสำหรับนั่งสบัดแล้วปูนั่งในที่เฉพาะตนและนั่งแล้ว ที่โคนไม้ใกล้เงื้อมเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่าภิกษุเหล่านี้แม้โดยปกติก็ไม่ทิ้งการงานแต่ชื่อว่าเหตุที่ทำให้ลำบากของภิกษุผู้ได้อุบายแล้วย่อมไม่มีเมื่อภิกษุเหล่านี้แยกย้ายกันไปปฏิบัติเริ่มตั้งวิปัสสนา บรรลุอรหัตแล้วก็จักมาสู่สำนักของเราด้วยประสงค์ว่าพวกเราจักบอกคุณวิเศษที่ตนแทงตลอดแล้วครั้นเมื่อภิกษุเหล่านี้มาแล้วพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลจักประชุมกันในจักรวาลหนึ่งมหาสมัยคือการประชุมใหญ่จักมี เราจึงควรนั่งในโอกาสอันสงัดลำดับนั้นจึงเสด็จประทับนั่งณพุทธอาสนะในที่อันสงัดเรเทระผู้ไปถือเอากรรมฐานก่อนภิกษุทั้งหมดบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายต่อจากนั้นภิกษุอีกทีละรูป ก็บรุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาจนครบห้าร้อยรูปเหมือนดอกปทุมทั้งหลายขยายออกไปจากกอปทุมภิกษุผู้บรรลุพระอรหันตรูปแรกคิดว่าเราจักราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงแยกบรรลังแล้วลุกข,ขึ้นจับผ้านิสีธนะสบัด แล้วได้มุ่งหน้าไปสู่พระทศพลภิกษุรูปอื่นก็กระทำด้วยอาการอย่างนั้นจนครบห้าร้อยรูปภิกษุผู้มารูปแรกถวายบังคมแล้วปูผ้านิสีธนะแล้วก็นั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งประสมจะบอกคุณวิเศษที่ตนแทงตลอดแล้วและเหลียวกลับแลดูทางที่ตนมา ด้วยคิดว่าใครๆอื่นมีอยู่หรือไม่หนอดังนี้ไม่เห็นบุคคลอื่นเลยเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดมาแล้วนั่งแล้วณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุนี้มาแล้วก็ไม่บอกแก่ภิกษุนี้แม้ภิกษุนี้มาแล้ว ก็ไม่บอกแก่ภิกษุนี้เหมือนกันได้ยินว่าอาการสองอย่างย่อมมีแก่พระขีณาสพทั้งหลายคือท่านยังจิตให้เกิดขึ้นว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกพึงแทงตลอดซึ่งคุณอันเราแทงตลอดได้โดยพลันเหมือนกันเถิดและพระขีณาสพทั้งหลาย ย่อมไม่ประสงค์จะบอกคุณวิเศษแก่กันและกันเหมือนบุรุษผู้ได้ขุมทรัพย์แล้วไม่บอกขุมทรัพย์อันตนรู้เฉพาะแล้วนั้นก็ครั้นเมื่ออริยมนฑนคือมรรคอันยังผลให้เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมนฑนแห่งพระจันเพนก็ปราศจากเครื่องเศร้ามองเหล่านี้คือหมอกน้ำค้าง ควันไฟทุลีและราหูโดยรอบเทือกเขายุคคัรทอแห่งทิศปราจีนอันประกอบด้วยสิริดุดล้ออันสำเร็จด้วยเงินที่บุคคลจับให้หมุนไปอยู่โลดแลนขึ้นดำเนินไปสู่กลางหาวเหมือนมนลทนแห่งแวนแคว้นใหญ่อันสำเร็จแล้วด้วยเงินที่ยกขึ้นไว้ทางทิศปราจีน เพื่อแสดงถึงสิ่งซึ่งเป็นที่น่าเพลิดเพลินของโลกที่ประดับด้วยพุทธทุกป,ประบาทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ชั่วขณะหนึ่งกับหมู่แห่งภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยรูปแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นในวงแห่งพระเจ้ามหาสมมุติแม้พวกภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านั้น ก็ S <S <an other> เกิดในตระกูลของพระเจ้าหมหาสมมติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดในคันแห่งกษัตริย์แม้ภิกษุเหล่านั้นก็เกิดในคันแห่งกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นราชบัณฑพชิตแม้ภิกษุเหล่านั้นก็เป็นราชบัณฑพรชิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสวตฉาด สละความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ผนวดแล้วแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ละเสเวตฉตรสละความเป็นพระราชาทั้งหลายอันอยู่ในเงื้อม,มือบวชแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วโดยพระองค์เองในโอกาสอันบริสุทธิ์แล้ว ในส่วนแห่งราตรีอันบริสุทธิ์แล้วทรงมีบริวารอันบริสุทธิ์แล้วทรงมีราคะป,าป Bar าราศจ,จากไปแล้วมีบริวารซึ่งมีราคะปราศจากไปแล้วมีโทสะปราศจากไปแล้วมีบริวารซึ่งมีโทสะปราศจากไปแล้วมีโมหะปราศจากไปแล้ว มีบริวารซึ่งมีโมหะปราศจากไปแล้วมีตันหาออกแล้วมีบริวารผู้มีตันหาออกแล้วไม่มีกิเลสมีบริวารผู้ไม่มีกิเลสท่งสงบระงับแล้วมีบริวารผู้สงบระงับแล้วทรงฝึกดีแล้ว มีบริวารที่ฝึกดีแล้วทรงเป็นผู้พ้นแล้วมีบริวารผู้พ้นแล้วจึงรุ่งโรดยิ่งในป่าใหญ่นั้นพวกเทวดาหมื่นจักรวาลประชุมกันพวกเทวดาผู้อาศัยอยู่รอบรอบป่ามหาวันส่งเสียงดังว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเราจงมาชื่อว่าการเห็นพระพุทธเจ้ามีอุปการะมากการฟังธรรมมีอุปการะมากการเห็นพระสงฆ์ก็มีอุปการะมากพวกเราทั้งหลายจงมาจงมาเถิดดังนี้จึงมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระขีนาสก ซึ่งบรรลุพระอรหันต์ในครู่นั้นแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพวกเทวดาทั้งหลายฟังเสียงเทวดาเหล่านั้นสิ้นสามครั้งในหิมมวันอันแผ่ออกไปสามพันโยธ์ด้วยสามารถแห่งเสียงมีเสียงระหว่างกึ่งคาวุธหนึ่งคาวุธกึ่งโยธหนึ่งโยธเป็นต้น พวกเทวดาในชมพูทวีปทั้งสิ้นคือผู้อาศัยอยู่ในพระนคร63,000พันที่ลำรางน้ำ9 9า9 9 0 0 0ที่เมืองท่า96,000และในที่เป็นที่เกิดแห่งรัตนะคือทะเล56,000ในจักรวาลทั้งสิ้นคือในบุพพวิเทหะอมรโคยานะอุตรากุรุ และในทวีปเล็กสองพันต่อจากนั้นเทวดาที่อยู่ในจักรวาลที่สองโดยทำนองนี้แหละพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันแล้วด้วยประการชนนี้พวกเทวดาทั้งหลายที่ประชุมกันมีมากพวกที่ไม่ได้ประชุมกันมีน้อย คือพวกที่เป็นอสัญญาสัตว์และเกิดในอรูปาวจรเท่านั้นก็หมื่นจักรวาลในที่นี้ท่านประสงค์เอาโลกกธาตุสิบครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้ห้องแห่งจักรวาลทั้งสิน้นก็เต็มไปด้วยเทวดาทั้งหลายผู้มาประชุมกันแล้วตั้งแต่พรหมโลกมาราวกะเข็มที่บุคคล ทยอยใส่ในกล่องเข็มโดยไม่ขาดระยะในโอกาสใหญ่ขนาดนั้นได้มีเทวดาจนหาที่ว่างไม่ได้อันหนึ่งที่ประทับนั่งของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมไม่ขับแคบกษัตริย์ทั้งหลายผู้มีศักด์ใหญ่เสด็จมาแล้วมาแล้วย่อมได้โอกาสคือช่องว่างทีเดียว ความคับแคบยิ่งข้างนี้และข้างนี้ย่อมไม่มีชั้นใดข้อนี้ก็ฉันนั้นที่ประทับนั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่คับแคบไม่มีสิ่งขัดขวางพวกเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่และพวกกรมทั้งหลายมาแล้วมาแล้วอย่างที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่มีสิ่งขัดขวาง ย่อมได้โอกาสคือช่องว่างทีเดียวพวกเทพทั้งหลายสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างเนรมิตอัตภาพให้เล็กแล้วอยู่ในที่สักว่าเจาะเข้าไปเท่าปลายขนณนะที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพวกเทพหกสิบพวกได้ยืนอยู่ข้างหน้าของเทวดาทั้งปวง ครั้งนั้นผู้อยู่ในสุทธาวาสพรหมโลกห้าชั้นอันเป็นที่อยู่แห่งพระอนาคามีและพระขีนาสพทั้งหลายพวกพรหมเหล่านั้นเข้าสมาบัตดและก็ออกตามที่กำหนดไว้แล้วแลดูพบของพรหมทั้งหลายได้เห็นความว่างเปล่าจึงพิจารณาดูว่าพวกพรหมเหล่านั้นไปไหน ทราบว่าไปที่สมาคมใหญ่นี้พวกเราโดยมากถูกปล่อยทิ้งไว้และโอกาสของบุคคลผู้ไปทีหลังย่อมหาได้ยากในครั้งนั้นพรมสี่องค์ได้มีความดำริิว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แลประทับอยู่ณป่ามหาวันใกล้กรุงกระบิลพัดในแคว้นสักกะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระอระหันต์ก็พวกเทวดามาแต่โลกธาตุสิบประชุมกันมากเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ชะไหนหนอแม้เราทั้งหลายก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับกลั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว พึงกล่าวปัดเจ็คกถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราจะให้เขารู้ซึ่งความที่ตนมาแล้วในสมาคมใหญ่ด้วยคถานี้และจะกล่าวพันนานาคุณของพระทศพลก็พวกพรหมเหล่านั้นดำรงอยู่ในพรหมโลกร้อยกรองคาถาทั้งหลายแล้วองค์หนึ่งอย่างลงที่ขอบจักรวาล ด้านทิศตะวันออกองค์หนึ่งอย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศใต้องค์หนึ่งอย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกองค์หนึ่งอย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศเหนือลำดับนั้นพระพรหมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกเข้าสมาบัติ มีนีละกศินเป็นอารมณ์แล้วปล่อยรัศมีสีเขียวยังเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้วเหมือนบุคคลสวมใส่อยู่ซึ่งหนังสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้ว ก็ได้พาสิกขาถาที่ตนแต่งมาว่าการประชุมใหญ่มีในป่าใหญ่หมู่เทพก็มาประชุมกันแล้วเราทั้งหลายก็มาแล้วสู่ที่ประชุมธรรมนี้เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้เลยก็พรมนั้นครั้นกล่าวคาถานี้แล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกลำดับนั้นพระพรมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศใต้เข้าสมาบัติมีปีตกศินเป็นอารมณ์เดียวปล่อยรัศมีสีทองอย่างพวกเทวดาในหมื่นจักรวาล ให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้วเหมือนบุคคลห่มผ้าสีทองอยู่ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพรมองค์ที่สองได้กล่าวคาถาว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นตั้งมั่นแล้วได้ทำจิตของตนให้ตรงแล้วภิกษุทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิต ยอมรักษาอินทรียทั้งหลายดุดดังว่านายสารถีถือบังเหียนลำดับนั้นพระพรหมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกเข้าสมาบัติมีโลหิตกสินเป็นอารมณ์แล้วปล่อยรัศมีสีแดงยังพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้ว เหมือนบุคคลพันกายอยู่ด้วยผ้ากำพลอันประเสริฐซึ่งมีสีแดงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพรมองค์ที่สามนี้ได้กล่าวคาถาว่าภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแล้วตัดกิเลสดังว่าลิ่มสลักเสียแล้ว ถอนกิเลสดังว่าเสาเขื่อนเสียแล้วมิได้มีความหวั่นไหวเป็นผู้หมดจดพราศจากมนทินอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุทรงฝึกตีแล้วเป็นหมูนาคหนุ่มไปอยู่ลำดับนั้นพระพรมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศเหนือเข้าสมาบัตโอทาตกสิน แล้วปล่อยรัศมีสีขาวอย่างพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้วเหมือนบุคคลห่มอยู่ซึ่งแผ่นผ้าดอกมะลิถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพรมองค์ที่สี่ได้กล่าวคาถาว่าชนเ,าเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะชนเหล่านั้นจากไม่ไปสู่อบายภูมิละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากยังหมู่เทวดาให้บริบูรณ์แม้พรมนั้นครั้นกล่าวคาถาแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไม่ได้โอกาสในป่ามหาวันก็ได้ยืนอยู่ ณขอบจักรวาลเหมือนอย่างนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงสำรวจดูตั้งแต่พื้นแผ่นดินจนจรวดกำหนดขอบปากจักรวาลจากกำหนดขอบปากจักรวาลจนจรดพรมโลกทอดพระเนตรเห็นการประชุมของเทวดาแล้วจึงทรงพระดำริว่า สมาคมเทวดานี้ใหญ่ฝ่ายพวกภิกษุไม่ทราบว่าสมาคมเทวดานี้ใหญ่อย่างนี้เอาเถอะเราจะบอกพวกเธอเมื่อส่งพระดำริอย่างนั้นเสร็จแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกภิกษุด้วยประการชนนี้พวกเทวดาพากันคิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงกล่าวชื่อและโคดแต่ของทวยเทพชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นของพวกชั้นผู้น้อยจะทรงบอกไปทำไมในสมาคมใหญ่นี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาว่าเทวดาเหล่านั้นคิดอย่างไรทรงทราบวาระจิตนั้น ของเทวดาเหล่านั้นเหมือนสอดมือเข้าปากแล้วคลำดวงใจและเหมือนจับโจรได้ทั้งของกลางจึงทรงดำริว่าเราจะกล่าวถึงชื่อและโคดของเหล่าเทวดาแม้ทั้งหมดทั้งชั้นผู้น้อยและชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่างมาจากหมื่นจักรวาลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาในโลกกาตุทั้งสิบประชุมกันมากเพื่อทัศนาตถาคตและภิกษุสงฆ์พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละได้ประชุมกันเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มีแล้วในอดีตการ เหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจักประชุมกันเพื่อทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจักมีในอนาคตกาลเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้เราจักบอกนามพวกเทวดาเราจักระบุนามพวกเทวดา เราจักแสดงนามพวกเทวดาพวกเธอจงฟังเรื่องนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้ว่าทรงประกาศนามเทวดาเราจักร้อยกรองสโล ภุมเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษุก็อาศัยที่นั้นภิกษุพวกใดอาศัยซอกเขาส่งตนไปแล้วมีจิตตั้งมั่นภิกษุพวกนั้นเป็นอันมากเร้นอยู่เหมือนราชสีครอบงำความขนพองสยองกล้าวเสียได้มีใจผุดผ่องเป็นผู้หมดจดใสสะอาด ไมมุ่ัวพระศาสดาทรงทราบภิกษุประมาณห้าร้อยเศษที่อยู่ณป่ามหาวันเขตพระนคนกรกบิลพัทแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมูเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้น ภิกษุเหล่านั้นสดับรับสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรยานเป็นเครื่องเห็นพวกอมนุษย์ได้ปรากฏแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวกได้เห็นอมนุษย์ร้อยหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์พันหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์เจ็ดหมืบางพวก ได้เห็นอมนุษย์หนึ่งแสนบางพวกได้เห็นไม่มีที่สุดอมนุษย์ได้แผ่ไปทั่วทิศพระศาสดาผู้มีพระจักษุส่งใคร้ครวนทราบเหตุนั้นสิ้นแล้วแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย มูเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักมูเทวดานั้นเราจักบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ็ดพันเป็นภูม,มิเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัทมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวตามีรัสมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคิรีมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมี มียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งมืนหกพันมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ห้าร้อยอยู่ที่เขาวเวสามิตา มีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชครืเขาวเวปุลละเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ชื่อกุมพีระนั้น ยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชครืแม้นั้นก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุชื่อพวกเทพจตุโลก,กบาลเท้าวทตารัฐะอยู่ด้านทิศบุรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศ แม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทาวิรุณหกอยู่ด้านทิศท,ทักษิณปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกกุมพันเธอเป็นมหาราชมียศ แม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุม่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวิรูปักอยู่ด้านทิศปัจจิมปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกหน้าเธอเป็นมหาราชมียศ แม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งม,มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้ากูเวนอยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศ แม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทท้าทตารัฐะเป็นใหญ่ทิศบุรพาท้าวิรุณหกเป็นใหญ่ทิศทักษิณเท้าวิรูปัก เป็นใหญ่ทิศปัจจิมเท้ากุเวนเป็นใหญ่ทิศอุดรเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นยังทิศทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิลพัทบ่าวของเท้าโลกบาลพวกบ่าวของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นมีมายา ล่อลวงโออวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือกูเตนทุหนึ่งเวเตนทุหนึ่งวิตะหนึ่งวิตะหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสษฐะหนึ่งกินนุคันทุหนึ่งนิคันทุหนึ่ง และเท้าเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะหนึ่งโอปะมัญญะหนึ่งเทพสารถีมีนามว่ามาตลิหนึ่งจิตตะเสนะผู้พลนทันหนึ่งนโลราชาหนึ่งชโนสภะหนึ่งปัญจสิกขะหนึ่งติมพรูหนึ่ง สุริยะวัชสาเทพธิดาหนึ่งมาทั้งนั้นราชาและคนทันพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชทั้งหลายยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเหล่านาคที่อยู่ในสะชื่อนภสะบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้างพร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัดชกะบ กาพลนาคและอสตระนาคก,ก็มานาคผู้อยู่ในท่าชื่อปายาคะกับญาติก็มานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดในสกุลทัตร,รัฐผู้มียศก็มาเอราวันเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์นำนาคราชไปได้โดยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่าชื่อของปักสีนั้นว่าจิตตสุบันในเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑหน้ากับครุษ เจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะกระทําพระพุทธเจ้าให้เป็นสารณะพวกอสูรอาศัยสมุทอยู่อันท้าวชิรหัตรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของท้าววาศบมีฤทธิ์มียศเหล่านี้คือพวกการกัญชอาอสูรมีกายใหญ่น่ากลัวก็มา พวกทานเวขสอสูนก็มาเวปาจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหาราธาสูรและนมุจีพระยามานก็มาด้วยกันบุตรของพลิอสูนหนึ่งร้อยมีชื่อว่าไพรโรธทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทาราหูแล้วกล่าวว่า ดูกราท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่จะประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวนิกายหกสิในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทวีชื่อเตโชชื่อวาโย ο, ได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวรุณะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยศก็มาด้วยกันเทวดาผู้บังเกิดในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกรุณาชาญเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเวนทูชื่อสหลีชื่ออสมาชื่อยะมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์ กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบือเเบ้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักสัตว์ไว้ในเบื้องหน้าก็มามันทพลาหกเทวดาก็มาแม้เท้าสักกะปุรินทะทวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสูตเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมา มูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเทวดาชื่อสหภูผู้รุ่งเรืองดุดเปเลวไฟก็มาเทวดาชื่ออริทกะ ชื่อโรชะมีรศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณะชื่อสหธรรมชื่ออัจจุตะชื่ออเนชกะชื่อสุไลย,ยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อวาสวเนศีก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมาณะชื่อมานุษะชื่อมานุสุตมะชื่อคิดทาปทูสิกะก็มา เทวดาชื่อมโนปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อหาริเทวดาชื่อโลหิตวาสีชื่อปรารคะชื่อมหาปรารคะผู้มียศก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดหล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพ มีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสุกกะชื่อกรุมหะชื่ออรุณะชื่อเวคณสะก็มาด้วยกันเทวดาชื่อโอทาตะไคาหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักขณะก็มา เทวดาชื่อสทามตะชื่อหาะคาชาและชื่อมิสกะผู้มียศก็มาปัชุนนาเทวบุตรซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเขมิยะเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นยามะและเทวดาชื่อกัทธกะมียศเทวดาชื่อลำพิตกะชื่อลามะเสถาชื่อโชตินามะชื่อ,อาสาและเทวดาชั้นนิมมานรดีก็มา อันหนึ่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุหมู่เทวดาหกสิบเหล่านี้ ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อและเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกันมาพร้อมกันด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจากเห็นพระนาคผู้ปราศจากชาติไม่มีกิเลสดุจตะปูมีโอคะอันข้ามแล้วไม่มีอาสวะข้ามพ้นโอคะ ผู้ล่วงความยึดถือได้แล้วดุดพระจันทร์พ้นจากเมฆพวกพรมสุพรมและประมัตตพรมซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรมและติสพรมแม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ เท้ามหาพรหมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเท้ามหาพรหมนั้นบังเกิดแล้วในพรหมโลกมีอนุภาพมีกายใหญ่โตมียศก็มาพรหมสิบพวกผู้เป็นอิสระในพวกพรหมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดล้อมแล้วมาในท่ามกลางพรมเหล่านั้นมานเสนาได้เห็นพวกเทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรมทั้งหมดนั้นผู้มุ่งมาก็มาด้วยแล้วกล่าวว่าท่านจงดูความเขาของมานพระยามารกล่าวว่า พวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้ความผูกด,ด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครๆไประยามานบังคับเสนามานในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเอาฝ่ามือตกแผ่นดินกระทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆยังฝนให้ตก คำรามอยู่พร้อมทั้งฝาแลบเวลานั้นพระยามารไม่อาจยังใครให้เป็นไปในอำนาจได้โกรธจัดจึงกลับไปพระาศาสดาผู้มีพระจักษุทรงพิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมดแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระาศาสนาตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายมานเสนามาแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียนมานและเสนามารหลีกไปจากภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่ยังแม้ขนของท่านให้ไหวปริยามารกล่าวสรรเสริญว่า พวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้าผู้เกิดแล้วในพระศาสนาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระญาณไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ในทุกหนทุกแห่ง อย่างนี้ทรงได้ทำพวกเทพบริษัททั้งหมดนั้นเป็นสองพวกด้วยอำนาจพ,พับพระและอัพพ,พับพระพวกที่เป็นพ,พับัตมีประมาณเท่านี้พวกที่เป็นอัพพับั萨มีประมาณเท่านี้บรรดาบริษัทเหล่านั้นบริษัทที่เป็นอัพพพระแม้เมื่อพระพุทธเจ้าร้อยพระองค์ทรง,สงแสดงธรรม ก็ไม่อาจตรัสรู้ได้ส่วนบริษัทที่เป็นพ,พับพระสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นแม้ในการประชุมของเทพบริษัทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละพวกที่อภพพระแล้วรวบรวมเอาแต่พวกพับพระบริษัทเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วทรงจัดแบ่งพับพระบริษัทออกเป็นหกพวก ตามอำนาจริตว่าพวกราคะจริตเท่านี้พวกโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตสัทธาจริตพุทธ,ธิจริตประมาณเท่านี้ต่อมาก็ส่งใครครวนธรรมเทศนาอันเป็นที่สบายแก่พวกจริตเหล่านั้นทรงกำหนดเทศนาว่าพวกเทวดาราคะจริต จักแสดงสัมมารปริภาชนียสูตรจักแสดงกลหะวิวาทสูตรแก่พวกโทสะจริตจักแสดงมหาพยุหสูตรแก่พวกโมหจริตจักแสดงจุล,ละพยูหสูตรแก่พวกวิตกจริตจักแสดงตุวัตกะปฏิปทาแก่พวกศรัทธาจริตจักแสดงปุราเพทสูตร แก่พวกพุทธ,ธิจริตครั้นแล้วก็สงสัยพระไถ่ถึงบริษัทนั้นอีกว่าบริษัทพึงรู้ด้วยอัธยาศัยของตนด้วยอัธยาศัยของคนอื่นด้วยการเกิดเรื่องขึ้นหรือด้วยอำนาจการถามแต่นั้นก็ทรงทราบว่าบริษัทพึงรู้ด้วยอำนาจการถามแล้วทรงพระดําริว่า จะมีใครหรือไม่หนอที่เป็นผู้ถือเอาอัธยาศัยของทวยเทพแล้วสามารถถามปัญหาด้วยอำนาจจริตได้ได้ทรงเห็นว่าในพวกภิกษุทั้ง500รูปนั้นแม้รูปเดียวก็จะไม่สามารถจากนั้นทรงรวมเอาพระสาวกผู้ใหญ่แปสรูปและพระสาวกชั้นเลิศสองรูป ก็ทรงเห็นว่าแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถทรงพระรำพึงว่าถ้าพึงมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะสามารถหรือไม่หนอทรงทราบว่าถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถทรงรวมว่า ในบรรดาเท้าสักกะและเท้าสุยามะเป็นต้นใครๆจะพึงอาจแม้ท่าในท่านเหล่านั้นผู้ไรผู้ไรจะพึงอานให้ถามพระองค์แล้วจะพึงตอบเสียเองแต่แม้ในท่านเหล่านั้นใครๆก็ไม่อาจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมีพระดํำริอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าอย่างเราเท่านั้นจึงจะพึงอาจและก็มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในที่ใดบ้างไหมแล้วทรงแผ่พระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไปในโลก,กธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงตรวจดูแล้วไม่ได้ทรงเห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นเมื่อไม่ทรงเห็นใครเสมอพระองค์อย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่า ถ้าเราพึงถามแล้วตอบเองเสียเลยแม้เมื่อเป็นอย่างนี้เทวดาเหล่านี้ก็จะไม่อาจแทงตลอดได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าองค์อื่นนั่นแหละทรงถามและเราตอบจึงจะเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์และพวกเทวดาก็จะสามารถแทงตลอดได้ด้วยเราจะสร้างพระพุทธนิรมิตแล้วส่งเข้าฌาน ที่มีอภินญ,ญาเป็นบาทครั้นทรงออกแล้วก็ทรงบริกรรมด้วยกามาวาจรจิตทั้งหลายว่าขอให้การถือบาทและจีวรการเหลียวหน้าและเหลียวหลังและการคู่เข้าและเหยียดออกจงเหมือนเราทีเดียวแล้วทรงอธิษฐานด้วยรูปาวาจรจิตเหมือนทำลายดวงจันทร์ ที่กำลังลอยเด่นจากวงในโดยรอบเขายุคนทอนทางทิศตะวันออกให้ออกไปครั้นหมู่เทพได้เห็นพุทธนิรมิตนั้นก็พูดว่าท่านพระจันทรดวงอื่นขึ้นไปแล้วหรือหนอแลเมื่อพระพุทธที่ทรงนิรมิตละดวงจันทร์แล้วเข้ามาใกล้ก็พูดว่า ไม่ใช่พระจันทร์แต่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นต่างหากเมื่อยิงไกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่พระอาทิตย์แต่นั่นเป็นวิมานเทวดาเมื่อยิงไกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่วิมานเทวดาแต่นั่นเป็นเทพปบุตรเมื่อยิงไกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เทพบุตร แต่นั่นเป็นมหาพรหมเมื่อยิ่งใกล้เข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เป็นมหาพรหมแต่เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเสด็จมาในที่นั้นพวกเทวดาปุถุชนก็พากันคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ประชุมเทวดาก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วสองพระองค์จะใหญ่ขนาดไหน ส่วนเทวดาอาริยะก็พากาันคิดว่าในโลกธาตุเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าองค์อื่นขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งที่เหมือนกับพระองค์เป็นแน่ขณะที่หมู่เทพกำลังเห็นพระพุทธนนรมิตนั่นเองพระพุทธนนรมิต ก็เสด็จมาถึงไม่ส่งไหวพระทศพลเลยทำให้เท่าเท่ากันในที่เฉพาะพระพักแล้วประทับนั่งบนพระที่นั่งที่เนรมิตไว้มหาบุริสลักษณะ32ประการแม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพระพุทธนิรมิตก็มี32ประการเหมือนกันพระรัศมีหกสี ออกไปจากพระสรีระแม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพระพุทธนิรมิตก็เหมือนกันพระรัศมีจากพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทบพระกายของพระพุทธนิรมิตพระรัศมีจากพระสรีระของพระพุทธนิรมิตก็กระทบพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า รัศมีเหล่านั้นพุ่งจากพระสรีระของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ไปจรดชั้นนอกนิทถพรมกลับจากนั้นก็ลงในที่สุดของทุกเสียนของเหล่าเทพแล้วตั้งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลห้องจักรวาลทั้งสิ้นรุ่งเรืองดังเรือนพระเจดีที่มีไม้จันทร์อันโคง้งที่แล้วด้วยเงินรึงรัดไว้ เทวดาในหมื่นจักรวาลรวมเป็นกลุ่มในจักรวาลเดียวเข้าไปตั้งอยู่ในระหว่างห้องรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เมื่อพระพุทธนิรมิตกำลังประทับนั่งอยู่นั่นแลชมเชยการละกิเลสที่โพธิบัลลังของพระทศพลจึงตรัสคาถาลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงปรารภว่าเพราะผู้ที่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะจะชื่อว่าเว้นโดยชอบไม่มีเมื่อพระองค์ทรงกำหนดประชุมแห่งพับพระบุคคลโดยสามารถแห่งจริตมีราคะจริตเป็นต้นในภิกษุนั้นจึงปรารภคำนั้นนั้นว่าเป็นมงคลแก่ภิกษุใดเพื่อละโทษ ที่หมู่เทวดาซึ่งมีโทษเสมอกันเหล่านั้นประพฤติเป็นอาจินเมื่อจะส่งประกาศถึงปฏิปทาของพระขีนาศกด้วยยอดคือพระอรหัตจึงได้ตรัสพระคาถา15พระคาถาเรื่องเทพชุมนุมมหาสมัยสูตรจบ